คือภัยตรงนี้พุทธเจ้าเรียกอีกอย่างว่าอมาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นะแม่เจ็บแทนลูกไม่ได้แก่แทนลูกตายแทนลูกไม่ได้ลูกรักแม่ขนาดไหนก็แก่แทนแม่ตายแทนแม่เจ็บแทนแม่ไม่ได้นะเป็นภัยที่แม่ลูกรักกันก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองนี่แหละทำไมพุทธเจ้าบอกต้องพึ่งตนพึ่งธรรมดังนั้นต่อให้โยมไหว้ศาลพระพรหมพระภูมิไหว้เทพไหว้พรหมอะไรก็ไม่มีใครช่วยได้พรหมก็ไม่สามารถต้านทานความแก่เจ็บตายได้ไม่งั้นเทวดาทุกชั้นจะตายเหรอตายหมดมีฤทธิ์มีอำนาจวาสนามียศศักดิ์ตายเรียบฤทธิ์ช่วยให้พรหมไม่ตายได้ไหมไม่ได้นะพุทธเจ้าจึงบอกกับเกวัฏฏะพระองค์อึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปฏิหารคือการกำหนดรู้จิตเนี่ยเป็นอย่างยิ่งมันดึงให้เราไปสนใจออกนอกทางอริสัตถ์สี่ไปหมดเลยทำให้เราเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมไม่ได้นั้นทุกวันนี้เราไม่ต้องไปพึ่งนะพระพรหมพระภูมิศาลเจ้าที่อะไรเนี่ยไม่มีพระเจ้าตรัสเป็นเดรัจฉานวิชานะไม่ใช่ความเป็นมงคลนะดังนั้นจริงๆไม่มีเดี๋ยวนี้คนที่ศึกษาพุทธศาสนาเขาลื้อสารออกหมดเลยนะลื้อเกลี้ยงประกาศอิสรภาพไม่ต้องพึ่งใครนะเพราะนั้นพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติไว้เองนะว่าการดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคราะห์ปลุกเสกเป็นหมอปลุกเสกการบวงสรวงการแก้บนนะการสอนมนต์กันผีบ้านเรือนการรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เป็นเดรัจฉานวิชาลองไปดูพระสูตรนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างการบนขอลาภผลต่อเทวดาการทำการบวงสรวงแก้บนสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำกระเทยเป็นชายทำชายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนการพ่นน้ำมนต์จริงๆตรงนี้ในบาลีมีรดน้ำมนต์ด้วยการรดน้ำมนต์และการพ่นน้ำมนต์สองอย่างเลยนะอันนี้สำนวนท่านพุทธาท่านแปลตกไปตรงนี้ในบาลีจะมีสองอันการบูชาเพลิงพวกบูชาไฟประกอบยาสำลอกนะส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งไปดูหมอปลุกเสกตัดเหมือนกันผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายโชคลางนะเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายของตกทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรยลำโปรยข้าวสารนะจุดไฟบูชาพิธีเสกเปล่าพรีด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะในไร่นาเป็นหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนี่โยมพุทธเจ้าห้ามหมดเลยนะเห็นไหมขวางมรรคผลนิพพานเล่มนี้ทำเพื่อให้รู้ว่าธรรมะเหล่าใดขวางมรรคผลนิพพานต่อโยมบ้างนะคนที่ทำตรงนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างตรัสไว้กับคามินิคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานแล้วโยมว่าพุทธเจ้าจะพูดเล่นไหมล่ะพุทธเจ้าคำพูดไม่มีผิดอยู่แล้วเป็นอากาลิโกเพราะนั้นอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยโยมนะมันไม่มีประโยชน์พุทธเจ้ายืนยันว่าสัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของการดลบันดาลจากใครพุทธเจ้าปฏิเสธตลอดเวลามันเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งคือมิจฉาทิฏฐิว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาล4ความเห็นผิดที่โสดาบันต้องละได้1สุขทุกข์หรือกรรมเกิดจาก
ผู้อื่นบันดาล 2. สุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาล 3. สุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. สุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ 4. ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะเอาแค่ความเห็นแรกว่าถ้าโยมไม่เชื่อว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลการบนบานสารกล่าวจะหมดไปจากประเทศไทยทันทีใช่ไหมถ้าเรามีความศรัทธาและเชื่อว่าพุทธเจ้าพูดถูกแน่นอนว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะถ้าเราถูกพุทธเจ้าก็ผิดพุทธเจ้าบัญญัติผิดทันทีเลยโยมบัญญัติใหม่ได้เลยว่าสัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจศาลพระภูมิศาลพระพรหมเทพเจ้าที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์คำพุทธเจ้าไร้ความหมายทันทีเลยใช่ไหมโยมก็ต้องเปลี่ยนสรณะใหม่สารพภูมิสารนังกัจฉามิใช่ไหมแต่เรากำลังพุทธังสารนังกัจฉามินะโยมนะพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดใช่ไหมไม่มีหรอกโยมนะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตโยมจะหมดทุกข์ไปเลยนะพระองค์จึงบอกว่าความทุกข์ของโสดาบันเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีทุกปุถุชนเนี่ยเท่าดินในมหาปฐพีทุกโสดาบันเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บนะมาเป็นโสดาบันกันดีกว่าโยมนะทำหนังสือโสดาบันไว้ให้เล่มนี้นะอันนี้ขวางโสดาบันอันนี้เป็นโสดาบันเลือกเดินเอาขาวกับดำนะ โดยตรงออกมาเลยกับทุกคนใครก็ได้อานนท์ก็มีสารีบุตรก็มีปริพาชกก็มีลาหุนก็มีสารีบุตรโมคคัลลานะอนุรุทธะเยอะแยะเลยพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นหลักธรรมคำสอนทั้งหมดดำเนินการเรื่องของพระเรื่องของคฤหัสถ์เรื่องของความเจริญของโลกความสูญสิ้นของโลกความดับสลายสัพพัญญูโยมรู้ทุกเรื่องอ่ะทั่วไปของบัญญัติทุกเรื่องเลยอ๋อครับผมโลกแตกสลายยังไงดวงดาวดวงจันทร์เกิดมาได้ยังไงมนุษย์เกิดมาได้ยังไงผู้เจ้าบอกผลนะเพศชายเพศหญิงปรากฏยังไงคำว่ากษัตริย์มีได้ยังไงคำว่าราชาเกิดมาจากอะไรคำว่าพราหมณ์ครั้งแรกในการบัญญัติของโลกเนี่ยมายังไงโอ้โหรู้ทุกเรื่องเลยแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการที่จะเผยแพร่พุทธวจนะได้อย่างไรครับนี่ไง ก็เอาซีดีเอาหนังสือเนี่ย1สั่งสมเสพครบด้วยตนเองซะก่อนโยมอยากจะเผยแพร่แต่สุตตะยังไม่มีในหัวเลยจะเอาอะไรไปเผยแพร่ก็คือเราก็ต้องรับรู้มาก่อนรับรู้ก่อนโยมต้องอ่านก่อนวันนี้เอาหนังสือมาแจกใช่มั้ยเอาซีดีมาแจกให้เราฟังให้เราอ่านใช่มั้ยสั่งสมสุตตะให้มากเข้าไปในแอปพลิเคชันก็ได้หนังสือทุกเล่มเรามีให้อ่านฟรีเข้าไปในเว็บไซต์วัดนาป่าพงก็ได้นะฟรีหมดนะมีแต่องค์ความรู้ทั้งนั้นเลยนะเข้าใจไหมครับผมแล้วจากนั้นอยากเผยแผ่เอาเลยเต็มที่จะถือว่าเป็นการทำบุญทำทานอะไรไหมครับจะได้บุญแบบว่าได้อะไรพุทธเจ้าตรัสไว้เวลาโยมไปเผยแผ่คำพุทธเจ้าโยมกำลังแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติถูกต้องไหมครับผมและแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติถูกต้องไหมครับเปรียบเทียบกันอันเนี้ยอันเนี้ยพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติโยมก็ต้องบอกว่าไม่ได้บัญญัติอันนี้พุทธเจ้าบัญญัติโยมก็ต้องบอกว่าพุทธเจ้าบัญญัติอะไรที่โยมกำลังแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าภาษิตว่าภาษิตไม่ได้ภาษิตว่าไม่ได้ภาษิตโยมกำลังแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าประพฤติมาว่าประพฤติมาเช่นพระองค์ไม่เคยลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์โยมก็พูดตรงๆแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้ประพฤตินะพระองค์ไม่เคยทำแต่พระองค์ประพฤติอย่างไรโยมก็บอกว่าพระองค์ประพฤติอย่างนั้นอานิสงส์ได้อะไรเดี๋ยวให้จบก่อนจะได้ตอบเป็นคำถามคำถามไปเพราะโยมกำลังถามว่าได้อานิสงส์อะไรใช่ไหมครับผมพุทธเจ้าบอกคนที่ทำอย่างนี้เป็นผู้ทำมหาชนให้มีความสุขทำความเจริญแก่มหาชนตนเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทำพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นเพ
พระอานนท์ถามว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมากที่เขาประสบผู้เจ้าบอกเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดทำอันเกษมจากโยคะนี่คืออานิสงส์เขานะจำได้ยังนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่พลาดทำอันเกษมจากโยคะรู้ไหมคืออะไรคือนิพพานนะเขาจะไม่พลาดนิพพานถ้าเกิดว่าเรารู้แต่ว่าคนอื่นคนหมู่มหาชนเขาไม่รู้กับเราถ้าเราไปแย้งเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่แบบโยมจะเอาความจริงหรือเอาของปลอมล่ะนี่แหละความยากในความเป็นรัตนะ5ครับผมคนที่จะประกาศคำตถาคตยากไหมยากเพราะหมู่สัตว์กำลังเดินไปสู่ความหลงพระพุทธเจ้าลำบากกว่าเรามากพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเนี่ยต้องชนกับความเห็นมิจฉาทิฏฐิทั่วโลกโยมยังนิดเดียวกระพี้เดียวอ่อนมากเลยผู้เจ้าหนักหนาสาหัสกว่าเราเยอะนะผู้เจ้าถูกชดินสามพี่น้องแกล้งเนี่ยนะพ่นควันใส่ปล่อยน้ำท่วมผู้เจ้าเดินจงกรมบนน้ำไม่ตายทำยังไงก็ไม่เป็นอะไรนะเพราะนั้นผู้เจ้าโดนสารพัดหนักกว่าเรานะกว่าจะรู้ธรรมะนี้ได้ก็หนักกว่าเรานั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำอดอาหารกิน อุจจาระวัวควายปัสสาวะเป็นอาหารโยมไม่เคยทราบหรอกใช่ไหมโยมต้องได้อ่านพุทธวจนะจะรู้ว่าผู้เจ้าลำบากมากแต่โยมแค่นั่งอ่านง่ายๆแล้วเอาไปบอกต่อแล้วบอกว่ายากโอ้โหผู้เจ้าฟังท้อใจแย่เลย ใช่ไหมเราจะต้องมีเทคนิคมีวิธีค่อยๆระหว่างที่เรายังทำไม่ได้เราก็สั่งสมสุตตะไปโยมกำลังไปพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังไม่พอใจผู้เจ้าบอกให้เธอเลือกกาละในการพูดเห็นนะโยมเลือกกาละโยมต้องรู้จักเทคนิคสิมีเทคนิคโยมอยากให้เขารู้ของจริงอยากสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักก็ต้องอนุเคราะห์ให้เขารู้จักพุทธวจนะให้เขาศรัทธาพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็คือต้องบางทีเราอธิบายไม่ได้เราก็ต้องพามาที่ว่าเห็นแจ้งเห็นจริงอย่างเช่นสำนักอย่างเช่นที่วัดป่าก็คือสามารถเข้าไปแสวงหรือไม่ก็เข้าไปศึกษาในข้อมูลที่ว่าในอินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนมากคนเราจะไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านขนาดนั้นอาจจะอ่านได้ทีละนิดละนิดแต่ก็ยังดีอ่ะผมว่าคือโยมถ้าโยมได้ทราบพระสูตรที่ตรัสไว้กับคำนี้พุทธเจ้าบอกถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานพุทธเจ้าขอคำเดียวแค่นั้นนะไม่ได้ขอเยอะเลยแต่ขอให้รู้คำที่ถูกต้องถ้าโยมรู้หลักการพวกนี้ผู้เจ้าสอนเนี่ยมีแต่ง่ายกับง่ายแต่เราเจอคำสาวกเนี่ยงงกับงงนะสับสนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเล่มหนึ่งเนี่ยโยมเข้าใจแค่หน้าเดียวก็เหลือเฟือแล้วหลุดพ้นได้แล้วนะใช่ครับเป็นอย่างนี้ขออนุญาตครับมีท่านใดจะสอบถามขอเชิญน้ำใหม่ครับเดี๋ยวขอใหม่ได้ไหมควรจะสวดบทไหนอย่างหนูเนี่ยสวดพระไตรปิฎกแล้วก็อิติปิโสตามอายุอย่างนี้นะคะว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่มีสวดนะโยมเช็คก่อนบทสวดของโยมเป็นพุทธวจนะหรือเปล่ามันเป็นบทแต่งใหม่ซะส่วนมากพระศาสดาสวดอะไรพุทธเจ้าสวดตัวนี้อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบาทเวลาพระศาสดาอยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพระองค์สาธยายตรงนี้นะไม่ได้สาธยายอย่างอื่นแต่คำที่ออกจากปากพระศาสดานั้นดีหมดนะสวดได้หมดนะแต่อะไรที่พระเจ้าสวดด้วยพระองค์เองคือตัวนี้และตัวนี้พระเจ้าเรียกว่าเป็นอริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะพระเจ้าบอกใครเห็นปฏิจจสุบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตนะท่องตัวนี้เลยง่ายๆไม่ถึง10 นาทีก็เสร็จแล้วนะ